สวัสดีครับผมบุญยฤทธิ์เพิ่มนาคนักวิชาการประมงปฏิบัติการจากกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลมานําเสนอเรื่องการเปรียบเทียบชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดที่ความลึกน้ําและเวลาต่างกันบนปะการังเทียมจังหวัดพังงานะครับโดยร่วมศึกษาวิจัยกับคุณจิรศักดิ์หลานหมีนจากหน่วยงานเดียวกันที่มาและความสําคัญเป็นเพราะว่าปะการังเทียมเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มพื้นที่ทําการประมงและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําโดยเรามักจะใช้ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําเนี่ยเป็นตัวชี้วัดนอกจากนั้นแล้วเราก็จะใช้ตัวความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์เกาะติดมาเป็นตัวชี้วัดด้วยโดยระดับความลึกน้ําและระยะเวลาที่แตกต่างกันของปะการังเทียมที่ไปจัดสร้างในทะเลเนี่ยก็จะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายของสัตว์เกาะติดชั้นใดชั้นนั้นนะฮะมันก็ใช้ในการวางแผนเพื่อวางปะการังเทียมในอนาคตให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของปะการังเทียมต่อไปครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาองค์ประกอบชนิดปริมาณและความชุกชุมตลอดจนศึกษาความหลากหลายและเปรียบเทียบโครงสร้างประชาคมของสัตว์เกาะติดบนปะการังเทียมที่ระดับความลึกน้ําและระยะเวลาต่างกันนะครับทําการศึกษาในแปลงปะการังเทียมนอกชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงานะฮะโดยแปลงปะการังเทียมจะสร้างจากแท่งคอนกรีตสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด1.5เมตรหนา17เซนติเมตรตามที่แสดงในรูปนี้นะครับมีจำนวนทั้งหมด4,272แท่งโดยเราไปศึกษาบริเวณนี้นะครับตามลูกศรสีแดงที่ชี้ความลึกน้ำอยู่ที่ประมาณ30เมตรครับเราดำเนินการศึกษาโดยการติดตั้งแผ่นคอนกรีตขนาด17คูณ17คูณ2เซนติเมตรตามทางรูปนะฮะที่3ระดับความลึกละ18แผ่นนะครับโดยเราทำทันทีหลังจากสร้างกองปะการังเทียมเสร็จเดือนเมษายนปี2560นะครับจากนั้นเราก็ทิ้งไว้และก็ไปเก็บขึ้นมาหลังผ่านไป3เดือน6เดือนแล้วก็12เดือนในเดือนกรกฎาคมตุลาคมปี60แล้วก็เดือนเมษายนปี61นะฮะเก็บแช่เย็นเก็บเข้ามาในฝั่งจากนั้นเราก็มาจำแนกประเภทชนิดของสัตว์เกาะติดด้วยกล้องจุลทรรศน์นับจำนวนครับจนถึงระดับเราจำแนกสัตว์เกาะติดถึงระดับวงหรือมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องตามนี้นะครับเราวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนับจำนวนจำแนกสัตว์เกาะติดโดยนำมาวิเคราะห์หาปริมาณในแต่ละชนิดนะครับหน่วยเป็นตัวต่อตารางเมตรคำนวณแล้วละการปกคลุมเปรียบเทียบปริมาณความชุกชุมนะฮะโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนะฮะโดยใช้วิธีการของ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น95%แล้วจากนั้นก็วิเคราะห์ความหลากหลายของโครงสร้างประชาคมสัตว์เกาะติดใช้โปรแกรม Primer คำนวณหาดัชนีความมากชนิดความหลากหลายทางชนิดความสม่ำเสมอของชนิดนะครับแล้วก็วิเคราะห์หาโครงสร้างประชาคมสัตว์เกาะติดโดยการใช้Multivariate Analysis แล้วก็แสดงผลเป็นร้อยละความคล้ายคลึงแบบเป็นเดโดแกรมนะครับโดยแยกตามแต่ละระดับความลึกน้ำและระยะเวลาผลการศึกษานะครับเราพบสัตว์เกาะติดจำนวนทั้งสิ้น11ไฟลัม51ชนิดโดยพบแอนิลีด18ชนิดอะโทพอด14ชนิดมอลลัสก้า11ชนิดแล้วก็ไฟลัมอื่นๆอย่างละ1ชนิดตามที่แสดงในแผนภาพนี้นะครับทีนี้ตามระดับความลึกน้ำเนี่ยเราจะพบแอนิลีที่15เมตรเราพบแอนิลีด13ชนิดอะโทพอด11ชนิดมอลลัส8ชนิดแล้วก็สัตว์เกาะติดในไฟลัมอื่นๆอย่างละ1ชนิดครับที่20เมตรจะเป็นแอนิลีดอะโทพอดมอลลัส13 13 11ชนิดแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับที่25เมตรนี่จะพบแอนิลีดอะโทพอดมอลลัส15 13 10แล้วก็7ชนิดแล้วก็ไฟลัมอื่นๆอย่างละ1ชนิดนะครับทีนี้ในแต่ละระยะเวลานะฮะใน3เดือนเนี่ยเราจะพบเหมือนเป็นแนวโน้มเดียวกันนะครับก็คือแอนิลีดอะโทพอดมอลลัส987แล้วก็แอนิลีดอะโทพอดมอลลัส16 11 8นะครับแล้วก็ที่12เดือนเนี่ยจะพบแอนิลีดอะโทพอดมอลลัส12 12 10แล้วก็ชนิดอื่นอย่างละ1นะฮะแต่จะพบว่าที่3เดือนเนี่ยเราจะพบไฟลัมอื่นเพียงแค่3ชนิดในขณะที่ระยะเวลา
6 เดือนและ12 เดือนเนี่ยเราจะพบทุกไฟลัมเลยครับทีนี้จากแผนภาพเมื่อสักครู่เนี่ยพบว่าจำนวนสัตว์ก่อติดเนี่ยเพิ่มตักขึ้นตามความลึกน้ำนะฮะโดยที่15 เมตรเนี่ยพบเพียง38 ชนิดแต่ที่25 เมตรเนี่ยพบถึง43 ชนิดการศึกษาเนี่ยสอดคล้องกับการศึกษาของคุณวิโรจน์แล้วก็คุณหัสพงศ์ในจังหวัดปัตตานีนะครับที่ระดับความลึกน้ําน้อยกว่า10 เมตร10ถึง15 เมตรแล้วก็มากกว่า15 เมตรนะฮะโดยพบสัตว์ก่อติดเพิ่มขึ้นตามความลึกนอกจากนั้นเมื่อปะการังเทียมอยู่ในทะเลนานขึ้นเนี่ยจะพบสัตว์ก่อติดมากขึ้นตามนะครับ3 เดือนแรกเนี่ยพบ27 ชนิดตามที่แสดงไปในกราฟเมื่อสักครู่แต่เมื่อผ่านไปถึง1 ปีเนี่ยพบถึง42 ชนิดก็สอดคล้องกับการศึกษาของคุณวิโรจน์และคณะที่พบสัตว์ก่อติดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลานะครับทีนี้ในส่วนของร้อยละการปกคลุมเนี่ยตามระดับความลึกที่แสดงเป็นแผนภาพวงกลมด้านบนนะครับจะพบว่าหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นใน3 ชนิดคือใน3 ไฟลัมคืออาร์โทรพอดมอลลัสแอนนีลีดนะฮะตามที่แสดงในแผนภาพโดยอาร์โทรพอดที่15 เมตรเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 53แล้วก็ค่อยๆลดลงเหลือ39แล้วเหลือ16ในขณะที่มอลลัสเนี่ยเริ่มต้นที่ระดับความลึกน้ำ15 เมตรเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 21ก่อนที่พอน้ำลึกขึ้นจะเพิ่มเป็น32และ43ในขณะที่ไฟลัมแอนนีลีดเนี่ยนะฮะก็จะเพิ่มขึ้นด้วยโดยเพิ่มขึ้นจากที่15 เมตรเนี่ยทีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 13เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18และ29อันนี้ในส่วนของความลึกที่3 เดือนก็เช่นเดียวกันครับก็ยังเป็นกลุ่มเดิมอยู่คืออาร์โทรพอดมอลลัสแอนนีลีดแต่3 เดือนแรกเนี่ยจะพบอาร์โทรพอดปกคลุมร้อยละ 39ก่อนที่จะลดลงเป็น29และเพิ่มขึ้นเป็น37ในขณะที่มอลลัสเนี่ยเพิ่มขึ้นเลยตามระยะเวลาก็คือร้อยละ 24 33แล้วก็39เพิ่มขึ้นส่วนแอนนีลีดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นก่อนนะครับคือ20เป็น23ก่อนที่จะลดลงเหลือ18นะฮะทีนี้เราพบว่าสัดส่วนของสัตว์เกาะติดบนการศึกษานี้ทั้งหมดเนี่ยหลักๆเป็นมอลลัสอาร์โทรพอดและแอนนีลีดแล้วก็เป็นพวกกองกินเป็นหลักด้วยสอดคล้องกับการศึกษาของวิโรจน์และคณะที่ปัตตานีนะครับแล้วก็ที่ระดับความลึกน้ำ15 เมตรและ20 เมตรเนี่ยพบอาร์โทรพอดมากที่สุดแต่พอเป็นระดับความลึกน้ำที่25 เมตรเนี่ยจะพบมอลลัสมากที่สุดครับผมซึ่งเมื่อระดับความลึกน้ำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยสัตว์ก่อติดมอลลัสในไฟลัมมอลลัสกาและแอนนีลีดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามระดับความลึกน้ำส่วนอาร์โทรพอดเนี่ยลดลงโดย3 เดือนแรกเนี่ยนะทีนี้ในด้านระยะเวลาเนี่ย3 เดือนแรกเนี่ยพบสัตว์ก่อติดไฟลัมอาร์โทโพดาปกคลุมมากที่สุดร้อยละ 39แต่เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยมอลลัสกับมีสัดส่วนการปกคลุมมากเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งสัตว์ก่อติดมอลลัสเนี่ยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลานะครับสอดคล้องกับการศึกษาของในจังหวัดปัตตานีของคุณวิโรจน์และคุณหัสพงศ์นะฮะเป็นในทิศทางเดียวกันครับทีนี้เรามาดูเรื่องปริมาณและความชุกชุมบ้างในด้านตามระดับความลึกนะครับจะพบจำนวนตัวเฉลี่ยที่4,728ตัวต่อตารางเมตร20 เมตรเนี่ยจะพบ4,956ตัวต่อตารางเมตรแล้วก็ที่25 เมตรเนี่ยจะพบ3,676ตัวต่อตารางเมตรโดยที่15 เมตรเนี่ยหลักๆก็จะเป็นกลุ่มของทีโอทอสตาก้าก็คือพวกเพียงหินนะครับ2,291ตัวต่อตารางเมตรรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มหอยนางรมนะครับ647ตัวต่อตารางเมตรที่20 เมตรเนี่ยจะพบเหมือนกันแต่ลดลงก็คือพวกเพียงหินเนี่ยเหลือ1,249ขณะที่หอยนางรมเพิ่มขึ้นนะครับพอ25 เมตรเนี่ยพวกเพียงหินเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ตัวของหอยนางรมเนี่ยเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มของหนอนท่อนะฮะหนอนพวกแอนนีลีดในวงเซอร์ลิปูเดนะครับเพิ่มขึ้นครับก็เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยความลึกน้ำ20 เมตรเนี่ยมีจำนวนตัวสัตว์เกาะติดเฉลี่ยมากที่สุดแล้วก็มีปริมาณตัวมากกว่าความลึกน้ำที่20 เมตรเนี่ยมีจำนวนตัวสัตว์เกาะติดมากกว่าที่ความลึกน้ำ25 เมตรอย่างโดยแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะฮะซึ่งขอสรุปเลยเนี่ยก็คือว่ายิ่งน้ำลึกขึ้นเนี่ยหอยสองฝายิ่งเข้ามาครอบครองพื้นที่ได้
มากแล้วก็ตัวอัลโตบอทนี่ก็ค่อยๆลดลงหมายถึงตัวเพนหินนะฮะค่อยๆลดลงครับทีนี้เมื่อตามระยะเวลาเนี่ยเราพบว่าจํานวนตัวเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่สี่ที่3 เดือนแรกเนี่ยเราพบจํานวนตัวเฉลี่ย4,009ตัวต่อตารางเมตรที่6 เดือนเนี่ย4,594ที่สิบที่1 ปีหรือ12 เดือนเนี่ยเพิ่มเป็นลดลงเป็น4,159ตัวโดยกลุ่มสัตว์น้ําหลักก็ยังเหมือนเดิมครับเป็นเพียงที่3 เดือนเนี่ยเป็นเพียงหินนะฮะแล้วก็ที่6 เดือนเนี่ยเพียงหินหอยนางรมแล้วจากนั้นเพียงหินก็ค่อยๆลดลงกลายเป็นหอยนางรมนะครับโดยระยะเวลา6 เดือนเนี่ยมีจํานวนตัวเฉลี่ยมากที่สุดแต่เมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิตินะฮะใน3 ช่วงระยะเวลาทีนี้เมื่อมาวิจารณ์ผลก็คือพบว่าที่3 และ 6 เดือนเนี่ยเพียงหินเป็นชนิดเด่นที่มีปริมาณมากที่สุดนะฮะสอดคล้องกับการศึกษาของโคชิงและก็แซลมอนในบราซิลนะฮะที่พบว่าเพียงหินเนี่ยเป็นสัตว์เกาะติดชนิดเด่นบนปะการังเทียมแต่เมื่อผ่านไป1 ปีเนี่ยพบว่าหอยสองฝากลุ่มวงออสเตรเลียหรือหอยนางรมเนี่ยกลายเป็นกลุ่มเด่นแล้วก็มีปริมาณมากที่สุดแสดงให้เห็นการเข้าครอบครองพื้นที่ของหอยสองฝาที่มากขึ้นตามระยะเวลาสอดคล้องกับการศึกษาของคุณวิโรจน์และคณะนะครับที่พบว่าพอนานๆไปเนี่ยปะการังเทียมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหอยสองฝาอยู่เป็นหลักทีนี้ในเรื่องของความหลากหลายของชนิดสัตว์เกาะติดบนปะการังเทียมนะครับเราก็ทําการศึกษาโดยแบ่งเรื่องระดับความลึกน้ําและระยะเวลาโดยพบว่าดัชนีความลึกมากดัชนีความมากชนิดของสัตว์เกาะติดที่ระดับความลึกน้ํา15และ20-25เมตรก็จะเป็นตามตารางที่แสดงอยู่นี้นะครับโดยเราจะเห็นว่าดัชนีความมากชนิดเนี่ยเพิ่มขึ้นตามระดับความลึกน้ําแสดงว่าสัตว์เกาะติดเนี่ยมีจํานวนชนิดมากขึ้นตามระดับความลึกน้ําส่วนค่าดัชนีอื่นๆทั้งความหลากหลายและความสม่ำเสมอเนี่ยคือเพิ่มขึ้นที่ระดับความลึกน้ำ20 เมตรก่อนที่จะลดลงหรือก่อนที่จะลดลงเมื่อระดับความลึกน้ำเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็ผลการศึกษานี่สอดคล้องกับการศึกษาของคุณวิโรจน์และก็คุณหัสพงษ์ที่จังหวัดปัตตานีนะครับว่าสัตว์เกาะติดเนี่ยมีจำนวนชนิดมากขึ้นตามระดับความลึกน้ำสำหรับดัชนีต่างๆด้านค่าเวลาตามที่แสดงในกราฟจะแสดงในตารางนะครับก็จะเห็นว่ามันมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาทั้งหมดเลยซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของโกเรนนะครับของโกเรนเมื่อปี1980ที่ศึกษาสัตว์เกาะติดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็การศึกษาบนปะการังเทียมในจังหวัดปัตตานีของคุณวิโรจน์และคณะที่พบว่าทั้งจํานวนชนิดความหลากหลายและความสม่ําเสมอของสัตว์เกาะติดเนี่ยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาทีนี้เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างประชาคมของสัตว์เกาะติดตามระดับความลึกน้ําเนี่ยก็จะที่ระดับความคล้ายคลึง180เนี่ยสามารถแบ่งได้2 กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่20และ25เมตรและก็กลุ่มที่15เมตรโดยโครงสร้างประชาคมสัตว์น้ําเนี่ยแต่ละระดับความลึกเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากนะฮะแต่ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการออกแบบงานวิจัยในช่วงระดับความลึกผมอาจจะยังน้อยเกินไปแต่จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าความลึกน้ำเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชาคมสัตว์เกาะติดเท่าไหร่นะแต่เมื่อมาเปรียบเทียบโครงสร้างของสัตว์เกาะติดตามระยะเวลาเราจะพบว่าสามารถแบ่งได้3 กลุ่มเลยที่ระดับความคล้ายคลึง180นะฮะซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาของเพอร์คอลฟิงเกอร์แอนด์เบเนยูในปี2007แล้วก็ของพงสุวรรณและก็คณะในปี1993ที่พบว่าในระยะแรกของการจัดสร้างปะการังเทียมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมของสัตว์เกาะติดอย่างรวดเร็วเลยแล้วสัตว์เกาะติดที่เข้ามาคุมทีแรกเนี่ยก็จะกลายเป็นฐานให้กับสัตว์เกาะติดที่จะเข้ามาเกาะต่อไปปกคลุมจนกระทั่งโครงสร้างของประชาคมสัตว์เกาะติดบนปะการังเทียมเนี่ยจะเข้าสู่สมดุลประมาณ1-5 ปีหลังการจัดวางนะฮะซึ่งข้อมูลเนี่ยก็อ้างอิงตามการศึกษาของคุณซัดเดอร์แลนด์และก็คุณบนแซกในปี1985ก็ขอสรุปแต่การศึกษาทดลองวิจัยไว้เพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อสงสัยสามารถดาวน์โหลดงานวิจัยฉบับเต็มเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการซักถามอะไรผมมีข้อช่องทางการติดต่อตามนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากสวัสดีครับ